ก็ส่วนอุดมการณ์นะครับแนวทางการทำงานผมว่าเราไปด้วยกันได้แน่นอนครับมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งกันผมว่าเราทิ้งเอาไว้ข้างหลังดีกว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีแต่ความรักความเข้าใจและความการให้อภัยกันครับคือต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปี30ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับปัญหาของประเทศก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจูนกันได้ที่เรารักกันและเดินหน้าไปด้วยกันได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีงามครับภาพเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ยืนเคียงคู่ในวันนี้แตกต่างจากเมื่อ20ปีที่แล้วแบบสุดขั้วผู้สนับสนุนของทั้งสองพรรคคงไม่มีใครคิดว่าประชาธิปัตย์คู่แข่งของเพื่อไทยจะกลายเป็นพันธมิตรทางการเมืองในวันนี้เขาถึงภาษาข้าวเรียกว่าข้าวเน่าผมจึงไม่แปลกใจว่าโครงการรัฐจะนำข้าวเวลาสีข้าวส่งรัฐบาลก็มีการโกงเกิดขึ้นถึงช่วงระบายข้าวรัฐบาลก็มีการทุจริตเกิดขึ้นมันโกงทุกขั้นตอนเขาเรียกว่าทุจริตแบบไร้รอยต่อท่านประธานท่านประสิทธิ์ครับในสภาประชาธิปัตย์คือผู้นำการอภิปรายคดีจำนำข้าวทำให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวของทักษิณชินวัตรต้องหนีคดีในต่างแดนจนถึงวันนี้เราจะไม่เลิกต่อสู้จนกว่าระบอบทักษิณจะหมดสิ้นจากแผ่นดินไทยใช่ไหมพี่น้องส่วนการเมืองบนท้องถนนมวลชนที่เคยสนับสนุนทั้งสองพรรคเคยกดดันรัฐบาลขั้วตรงข้ามให้พบจุดจบมาแล้วการชุมนุมกปปส.ที่นำโดยส.ส.ประชาธิปัตย์ชุมนุมชัดดาวกรุงเทพทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองและการรัฐประหารในปี2557ยังไม่นับรวมการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรที่มีคนประชาธิปัตย์แวะเวียนขึ้นเวทีกระทั่งโค่นล้มรัฐบาลทักษิณ2ได้สำเร็จซาตานตนไหนไปเข้าสิงให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้นายชวนหลีกภัยให้นายสุเทพเทือกสุบรรณมีความคิดเช่นนี้แล้วพูดออกมาเช่นนี้ขณะที่คนเสื้อแดงที่ยุตโยงกับเพื่อไทยเคยขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจบด้วยการสลายการชุมนุมปี53และนายอภิสิทธิ์ลาออกในปีถัดมาประชาธิปัตย์ค้านกฎหมายฉบับนี้แต่ทำไมทักษิณกับพวกอยากให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ผมเคยบอกเลยครับว่าพูดในสภาว่าระวังให้ดีหัวหน้าผู้ก่อการร้ายกับฆาตกรนั้นคนคนเดียวกันในสนามเลือกตั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์คือคู่เฉือนคมตั้งแต่ยุคไทยรักไทยถึงพลังประชาชนที่พรรคทักษิณมาเป็นอันดับหนึ่งและประชาธิปัตย์เป็นอันดับสองจนถึงยุคหลังเลือกตั้งปี62ที่เพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งประชาธิปัตย์กลายเป็นพรรคต่ำร้อยร่วงเป็นอันดับ4เลือกตั้งปี66เพื่อไทยเป็นอันดับ2และประชาธิปัตย์ตกเป็นอันดับ6ภาพผู้ตรวจสอบกว่า20ปีที่ผ่านมาจึงดูย้อนแย้งกับการร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์แม้จะมีข้ออ้างจากแกนนำรุ่นใหม่ว่าคนรุ่นนี้ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในอดีตแต่ก็มีแกนนำรุ่นอาวุโสที่ยังขวางการร่วมรัฐบาลแบบข้ามอุดมการณ์พรรคที่เป็นเหมือนอะไรพรรคที่รอชะเสียบไอ้นี่ก็ต้องเรียนว่าคนที่หนุนประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เสียใจเหมือนกันเพราะนั้นขอให้แยกนะระหว่างพฤติกรรมคนบางคนกับพฤติกรรมของพรรคโดยส่วนรวมคือ3คนนั้นเรียกว่าเป็นไม้แก่ที่ดัดยากดัดยังไงก็ไม่ได้นะครับผมหวังเดียวว่าถ้า3ท่านนั้นออกมาขับเคลื่อนอะไรที่ขัดแย้งกับทางกลุ่มผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีปัญหาถูกกับไล่ออกจากพรรคได้แต่การจะมาพาดพิงบุคคลในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบุคคลทั้ง3ท่านเนี่ยทั้งท่านชวนท่านบัญญัติท่านจุรินเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ทุกคนให้ความเคารพและที่บอกว่าเป็นไม้แก่ดัดยากจริงๆแล้ว3คนนี้เป็นสมบัติไม้บรรทัดครับเหมือนไม้บรรทัดเหล็กด้วยที่มีความเที่ยงตรงในการทำงานพอสมควรท่าทีของประชาธิปัตย์หลังรัฐธรรมนูญปี60เลือกอยู่กับขั้วรัฐบาลทั้ง2ครั้งครั้งแรกเลือกตั้ง62ร่วมกับพลังประชารัฐพรรคอันดับ2ตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครั้งที่2เลือกตั้ง66
เริ่มต้นด้วยการเป็นฝ่ายค้านแต่หลังจากนายกเศรษฐาพ้นตำแหน่งประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยพรรคอันดับ2ตั้งรัฐบาลแพทองธาร1เนี่ยจะเป็นภาพสะท้อนการเมืองที่เปลี่ยนไปไม่มีอะไรแน่นอนศัตรูสู่มิตรเป็นไปได้ไม่ยาก